ันนี้ฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยค่ะตกหยุดหยุดแบบนี้ทั้งวันเลยดีนะที่เมื่อวานซักผ้าไว้แล้วก็ใกล้เลิกงานแล้วค่ะก็เริ่มยอยเดินกลับบ้านกลางร่มเดินกันไปเดินกันมาของพี่ชาบ้านใหม่อีกแล้วค่ะอันนี้เป็นรถที่2แล้วค่ะมีร่มเหลืองค่ะกุหลาบเหลืองสวยจังเลยอ่ะคนเดินไปเดินมากับดอกกุหลาบนี่ค่ะขาประจำค่ะถ้าไม่ล็อกประตูไว้นะคะทาชิก็จะออกมายืนแบบนี้ค่ะท่านี้เลยค่ะทาชิชอบออกมายืนดูวิวดูรถเอามายืนท่านี้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้แบบว่าต้องคอยล็อกประตูไว้ค่ะไม่งั้นเผลอแล้วแบบว่ามุดมุ้งลวดออกมาค่ะเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันเป็นตรงระเบียงอะค่ะอันนี้ก็เพิ่งเก็บพริกไปพริกต้นนี้ก็ออกแล้วค่ะเป็นพริกเม็ดเล็กๆพริกแบบพริกเผ็ดนะคะต้นนี้ก็เก็บไปแล้วเดี๋ยวเก็บใบชิโซะไปทำเทมปุระวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาชิโซะนี่นะคะเดี๋ยวเก็บชิโซะไปทำเทมปุระแล้วก็เก็บเซโลริเอาไปทำยำวุ้นเส้นค่ะวันนี้อยากกินยำวุ้นเส้นดูมาจากแม่ฝ้ายค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นอีกช่องนึงค่ะเห็นแม่ฝ้ายทำอะไรนะทำยำวุ้นเส้นแล้วอยากกินมั่งลืมเมนูนี้ไปเฉยเลยค่ะก็เลยนี่ค่ะวันนี้มาเก็บผักไปทำเทมปุระกับยำวุ้นเส้นเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะวันนี้ได้ชิโซะหลายใบเลยค่ะนี่แล้วก็เซโลริของเราเตรียมเอาไปทำอาหารเย็นวันนี้ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศจากต้นเราเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่นะคะพริกที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าออกมา2เม็ดแล้วก็พริกเขียวพริกเผ็ดเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กที่เก็บมาวันนี้มีผักใบเขียวแล้วก็มะเขือเทศผักจากที่เราปลูกเองมีความสุขจังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเทมปุระกันก่อนเลยนะคะสิชาใช้เป็นแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็ผสมเกลือพริกไทยนิดนึงแล้วก็วันนี้ซื้อพริกตัวนี้มาด้วยค่ะเพราะว่าอยากกินพริกตัวนี้ทำเทมปุระอร่อยดีค่ะโอเคไปลุยกันเลยค่ะผมแป้งให้เป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะไม่ถึงกับเหลวแล้วก็ไม่แข็งค่ะเดี๋ยวเรามาทอดใบชิโซะกันก่อนเลยนะเคยมีคลิปทำไปแล้วนะคะทำเทมปุระจากใบชิโซะใบชิโซะและพริกที่ได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปตักใส่จานเลยเรามาทำยำวุ้นเส้นกันต่อนะคะวันนี้สิชาจะใส่กะหล่ำปีหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแค่นั้นนะคะหอมใหญ่อันนี้คือได้มาฟรีตลอดค่ะแม่วากะส่งมาให้จากอวาจิตลอดเลยค่ะแทบไม่เคยต้องซื้อทานเองเลย
หอมใหญ่จากเกาะอาวาจิหวานที่สุดในญี่ปุ่นค่ะพรีเซนต์อีกแล้วค่ะอร่อยจริงเราต้องพรีเซนต์ค่ะเรากลับมาพอดีเลยโอไกลี่โอไกลี่ไฮไฮGood feeling, no? ใบเซโรลิที่เราเก็บมาไม่เย็นด้วยนะคะเอาลงไปลวกให้หมดเลยค่ะน้ำยำสีชาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่สีชาปั่นเองนะคะทำมักโซดงให้วอกด้วยค่ะแล้วก็ต้องท็อปด้วยไข่ดาวค่ะวอกกินทุกวันเลยค่ะอันนี้เพื่อให้น้ำหนักลงเรียกซิกแพคค่ะค่ะเขาจะทำซิกแพคค่ะนี่ค่ะกับข้าวของเราวันนี้มะเขือเทศ2ลูกนี้เราปลูกเองนะคะนี่ก็เทมปุระของเรากินกับน้ำจิ้มไก่ของเราค่ะนี่มาโซดองของวากะน้ำมันเส้นนี้ถ้าได้มะนาวอีกหน่อยอยากให้เปรี้ยวกว่านี้อย่ามะนาวหมดค่ะลืมเมนูนี้ไปได้ยังไงเนี่ยลองเทมปุระแล้วปะมีควายไม่สเปซี่อันนี้ไม่สเปซี่กินยาใส่ไหมเป็นยังไงไม่ซุปไปไงยูไม่ชอบซุปไปวากะไม่ชอบเปรี้ยวมือก็เลยพอดีเป็นไงโอเคโอเคอร่อยจ้ะกินสิอร่อยแต่แปลว่าไม่อร่อยจริงไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยไม่ชอบไม่กินจะกินมัสโซดงค่ะกลัวอ้วนอันนี้ไม่อ้วนแต่เนี้ยอ้วนนี่ไงชิโซชิโซคืออายุอีกอ
ได้กินที่สดที่ผูกเองครั้งแรกแล้วเนี่ยแค่มาอันนี้มีเพื่อนทำข้าวเพียวสิชาร์กินคนเดียวค่ะได้ยินเสียงความกรอบไหมคะไม่ขุดจ๊อบคือคนญี่ปุ่นเขาไม่กินซอสแบบเราแฮะอร่อยวันนี้ยำมุนเส้นเยอะเลยว่าจะไม่กินข้าวค่ะจะไปอ่ะเปรี้ยวโอเคคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิชาเอ็นเจแปนด้วยนะคะ